ต่อไปผมจะพูดถึงเงินได้พึงประเมินและแหล่งเงินได้ในหัวข้อต่อไปนะครับเงินได้พึงประเมินและแหล่งเงินได้ดังนั้นในหัวข้อนี้จะมีด้วยกัน2เรื่องก็คือเรื่องของเงินได้พึงประเมินและแหล่งเงินได้ก็มาดูความหมายตัวแรกก่อนนะฮะคำว่าเงินได้พึงประเมินตามมาตรา39แห่งประมวลรัษฎากรนะฮะคำว่าเงินได้พึงประเมินคำว่าเงินได้พึงประเมินนั้นเขาหมายความถึงอะไรบ้างกรณีที่เราได้รับมาเนี่ยจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะฮะซึ่งสรรพากรเขากำหนดมาเลยว่าคำว่าเงินได้มีอะไรที่เราได้รับมาซึ่งได้แก่งเงินที่เราได้รับมาเนี่ยถือเป็นเงินได้พึงประเมินแต่ไม่ใช่แค่เพียงเงินอย่างเดียวนะฮะไม่ใช่แค่เพียงเหรียญหรือธนบัตรอย่างเดียวยังรวมถึงทรัพย์ที่คำนวณเป็นเงินได้ด้วยทรัพย์สมบัติที่คำนวณเป็นเงินได้เช่นเราได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินได้ทองได้เพชรทุกอย่างพวกนี้เนี่ยมันเป็นทรัพย์และมันสามารถที่จะตีราคาเป็นเงินได้เนี่ยถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินด้วยเราก็ต้องเอามันมารวมกันคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับประโยชน์ซึ่งคำนวณเป็นเงินประโยชน์ซึ่งคำนวณได้เป็นเงินก็คืออะไรก็ตามที่เราได้ประโยชน์มาเนี่ยนะฮะแล้วมันตีค่าเป็นเงินได้ในราคาท้องตลาดเนี่ยต้องถือเป็นเงินได้พึงประเมินด้วยยกตัวอย่างเช่นผมทำงานแล้วนายจ้างให้ผมอยู่บ้านฟรีผมได้รับประโยชน์จากการได้อยู่บ้านฟรีเนี่ยถือเป็นประโยชน์ที่คำนวณเป็นตัวเงินเช่นบ้านที่ให้ผมอยู่เนี่ยถ้าเกิดไปดูในราคาท้องตลาดเนี่ยมันเช่ากันเดือนละ 10,000 บาทดังนั้น 10,000 บาทตัวนี้ต้องถือเป็นประโยชน์ที่ผมได้รับด้วยถือเป็นเงินได้พึงประเมินของผม 4 ก็คือภาษีอากรที่มีผู้จ่ายให้หรือออกแทนให้ภาษีอากรที่มีผู้จ่ายแทนให้เช่นผมเนี่ยต้องเสียภาษีประมาณ 30,000 บาทแต่นายจ้างของผมจ่ายแทนให้กับผมดังนั้นเงิน 30,000 บาทที่นายจ้างจ่ายแทนให้กับผมเนี่ยนะฮะผมจะต้องถือเป็นเงินได้พึงประเมินของผมเพราะผมได้รับประโยชน์มานะฮะถือเป็นเงินได้พึงประเมินด้วยเพราะว่าการที่นายจ้างจ่ายให้ผมมันก็ทำให้ผมไม่ต้องเสียเงินจ่ายเองสรรพากรก็เลยมองว่าประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยที่เป็นภาษีที่เขามีคนจ่ายให้กับเราเนี่ยต้องถือเป็นเงินได้พึงประเมินด้วยและเครดิตภาษีเครดิตภาษีก็คือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะรู้จักการเครดิตภาษีก็คือเรื่องของการได้รับเงินปันผลนะครับเมื่อเราได้รับเงินปันผลเนี่ยเราก็จะต้องมาคำนวณเครดิตภาษีนะครับอันนี้คือ4ตัว4ตัวนะครับคราวนี้ในหนังสือเนี่ยเขาก็ได้มีการลงรายละเอียดในแต่ละเรื่องที่คิดว่าทุกคนอาจจะต้องอยากจะได้ความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นมานะฮะเขาก็ให้ข้อสังเกตขึ้นมาว่าคำว่าเงินที่เราได้รับเนี่ยเราต้องถือเป็นเงินได้พึงประเมินเนี่ยเขาบอกว่าเงินหมายถึงเงินตาไทยหรือเงินตาต่างประเทศที่ได้รับถ้าเป็นเงินตาต่างประเทศต้องคำนวณเป็นเงินตาไทยก่อนก็คือต้องตีเป็นเงินตาไทยก่อนแล้วค่อยไปคำนวณเสียภาษีให้กับสรรพากรนั่นเองนะครับเขาบอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ที่ประกาศไว้ในการคำนวณเงินตาต่างประเทศเป็นเงินตาไทยในแต่ละวันหรืออาจจะใช้อัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศเอาไว้ก็ได้นะฮะก็คือเขาเลยจะบอกว่าให้แปลงถ้าเกิดเป็นเงินตาต่างประเทศนะฮะให้เงินต่างประเทศเนี่ยถ้าเราได้เข้ามาต้องถือเป็นเงินได้พึงประเมินเนี่ยแต่เราต้องแปลงเงินต่างประเทศนั้นให้เป็นเงินไทยก่อนต้องเป็นเงินไทยด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่เขาบอกมาเนี่ยนะฮะอาจจะใ
ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้แปลงให้เป็นเงินไทยแล้วค่อยไปถือเป็นเงินได้พึงเมินแล้วค่อยเอาเงินได้พึงเมินนั้นไปคำนวณเสียภาษีนะครับต่อไปข้อสังเกตต่อไปก็คือข้อที่2ทรัพย์สินที่อาจคำนวณได้เป็นเงินก็ตรงนี้นะฮะความหมายทรัพย์ที่คำนวณได้เป็นเงินเขาบอกว่าหมายถึงทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งซึ่งอาจมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้อาจจะเป็นสินทรัพย์ที่มีรูปร่างเช่นบ้านเครื่องประดับเครื่องเพชรทองอะไรพวกนี้มีรูปร่างหรืออาจไม่มีรูปร่างเช่นการได้รับสิทธิ์ต่างๆที่มันเป็นประโยชน์นะครับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ไม่มีรูปร่างเช่นสิทธิ์ประโยชน์ค่าความนิยมลิขสิทธิ์พวกนี้ที่มันจับต้องไม่ได้แต่มันมีมูลค่าเป็นตัวเงินเนี่ยก็คือเขากำลังจะบอกว่ามันครอบคลุมทั้งสินทรัพย์ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วเขาก็มีการยกตัวอย่างเช่นได้รับสินทรัพย์ที่เป็นบ้านรถยนต์จากการชิงโชคก็คือเราไปชิงโชคแล้วได้บ้านรถยนต์มาเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องถูกหักภาษีนะที่จ่ายและต้องนำไปคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหมายความว่าถ้าเกิดผมเนี่ยไปส่งไปสนีชิงโชคกับบริษัทอะไรก็ตามเนี่ยฮะแล้วผมได้บ้านและที่ดินมาเนี่ยนะฮะตอนที่ผมได้มาเนี่ยผมจะต้องถูกหักหน้าที่จ่ายก็ต้องไปเสียภาษีให้กรมสรรพากรนะฮะแล้วไอ้มูลค่าทรัพย์สินที่ผมได้มาบ้านและที่ดินตรงนี้ต้องมารวมคำนวณถือเป็นเงินได้พึงเมินของผมในปีภาษีนั้นถือเป็นเงินได้แล้วก็คำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีครั้งหนึ่งโดยภาษีที่ถูกหักเอาไว้ตอนที่ได้เนี่ยก็เอามาเครดิตในตอนท้ายนะฮะต่อไปเขาพูดถึงประโยชน์ซึ่งคำนวณได้เป็นเงินก็คือหัวข้อนี้ประโยชน์ที่คำนวณได้เป็นเงินหมายถึงสิ่งที่ได้รับมาที่ไม่ใช่เงินไม่ใช่ทรัพย์สินแต่เป็นประโยชน์อย่างอื่นที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ตัวอย่างนายจ้างให้ลูกจ้างอยู่บ้านของนายจ้างโดยไม่ต้องเสียค่าเช่ามูลค่าของการได้อยู่บ้านซึ่งนายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าถือเป็นเงินได้พึงเมินอย่างหนึ่งเห็นไหมฮะได้อยู่บ้านฟรีก็ต้องถือเป็นเงินได้พึงเมินแล้วนะครับข้อที่4บอกว่าเงินภาษีอากรที่ผู้จ่ายหรือผู้อื่นออกแทนให้เนี่ยก็ถือเป็นเงินได้พึงเมินด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่าดังนี้ภาษีที่ออกให้ถือเป็นเงินได้ด้วยก็ตามที่ว่าแล้วใครออกภาษีให้เราเนี่ยเราซึ่งเป็นผู้รับเนี่ยต้องถือเป็นเงินได้ของเราถือว่าได้ประโยชน์ภาษีที่ออกทุกทอดให้ถือเป็นเงินได้ด้วยจะทอด1ทอด2ทอด3ที่มีคนออกให้เนี่ยต้องถือเป็นเงินได้หมดภาษีที่ออกให้สำหรับเงินได้ประเภทใดถือเป็นเงินได้ประเภทนั้นก็คือมีคนออกภาษีเงินได้ให้กับผมนะฮะซึ่งถ้าเกิดผมมีเงินได้ประเภทที่1แล้วเขาออกภาษีแทนให้ดังนั้นไอ้ตัวเงินดังกล่าวเนี่ยก็ต้องถือเป็นเงินได้ประเภทที่1ด้วยก็คือภาษีที่เขาออกแทนให้เนี่ยถือเป็นเงินได้ประเภทที่1ด้วยก็คือต้องดูต้นตอของเงินได้ละฮะว่าเราได้เงินได้ประเภทอะไรแล้วภาษีที่เขาออกให้เนี่ยมันเกิดจากภาษีที่เขาจ่ายให้ในเงินได้ประเภทใดดังนั้นถ้าเกิดมันมาจากประเภทที่1ดังนั้นภาษีที่ออกให้ก็ต้องถือเป็นเงินได้ประเภทที่1เหมือนกันถือเป็นเงินได้วงเงินประเภทที่1ด้วยนะหรือถ้าเกิดผมมีเงินได้ประเภทที่5แล้วเขาออกภาษีแทนให้ผมเนี่ยไอ้เงินได้ดังกล่าวเนี่ยนะฮะที่เขาออกแทนให้เนี่ยตัวภาษีเนี่ยมันก็ต้องถือเป็นประเภทที่5ด้วยมันจะต้องสัมพันธ์กันเนี่ยถ้าไอ้ตัวนี้1ไอ้ตัวนี้ก็ต้อง1ด้วยตัวนี้5เขาออกแทนภาษีให้ผมไอ้ตัวภาษีที่เขาออกแทนให้ก็ต้องถือเป็นเงินได้ประเภทที่5ด้วยมันจะต้องสัมพันธ์กันนะครับภาษีออกให้สำหรับเงินได้ในปีภาษีใดถือเป็นเงินได้ในปีภาษีนั้นเขาออกให้ในปี58เนี่ยเขาออกให้ในปี58ก็ต้องถือเป็นเงินได้ในปี58ด้วยเขาออกให้ในปี60ก็ต้องเป็นเงินได้ในปี60ด้วยมันจะต้องสัมพันธ์กันสุดท้ายเขาพูดถึงเครดิตภาษีนะครับเครดิตภาษีเงินปันผลคือเครดิตภาษีเนี่ยมันก็เป็นตัวที่หักภาษีในตอนท้ายในการที่เราจะเสียภาษีนะครับแต่ในหัวข้อที่5เนี่ยเขาบอกว่าเครดิตภาษีเงินปันผลเนี่ยเป็นการช่วยลดบรรเทาการเสียภาษีแบบซับซ้อนนะซ้ำซ้อนยังไงเ
เนี่ยนะฮะความหมายของเครดิตภาษีนั้นก็คือเครดิตภาษีของเงินปันผลลักษณะเป็นอย่างนี้ครับเช่นผมเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาผมชื่อนายมานพผมก็ไปลงทุนซื้อหุ้นไปลงทุนนะฮะในบริษัทแห่งหนึ่งบริษัทกอไก่บริษัทกอไก่นั้นเป็นบริษัทก็ต้องเป็นนิติบุคคลพอเป็นนิติบุคคลเนี่ยบริษัทกอไก่ก็ต้องคำนวณเอารายได้ทั้งปีของบริษัทตั้งไว้หักค่าใช้จ่ายของบริษัทแล้วก็เอาตัวนี้นะฮะไปหักภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีจากกำไรนั่นเองนะฮะก็ไปคำนวณเสียภาษีแล้วก็จะได้ออกมาเป็นกำไรสุทธิเนี่ยลักษณะของบริษัทจะเป็นอย่างเงี้ยฮะเอารายได้หักค่าจ่ายได้เท่าไหร่ไปเสียภาษีเหลือเงินเท่าไหร่ตัวนี้เรียกว่ากำไรสุทธิเวลาบริษัทมีกำไรเนี่ยบริษัทก็จะต้องจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนเช่นบริษัทแห่งนี้เนี่ยก็ไปจ่ายเงินปันผลให้กับผมเพราะผมเป็นผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทแห่งนี้บริษัทก็จ่ายเงินปันผลเงินที่บริษัทจ่ายมาเนี่ยนะฮะมันเป็นเงินที่ถูกหักภาษีไปแล้วมันก็เลยเหลือเท่านี้เงินเหลือเท่านี้ก็เลยไปเสียเงินปันผลให้กับคู่ลงทุนดังนั้นเงินก้อนนี้เป็นเงินที่เคยหักภาษีไปแล้วเราเรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือ 20% เหมือนคุณมีกำไรร้อยหนึ่งคุณต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลก็คือกรมสรรพากรเนี่ย20 บาทเนี่ยดังนั้นไอ้เงินตรงนี้เนี่ยมันก็คือส่วนที่เหลือจาก100ลบ20ก็เหลือ80ดังนั้นเงินตรงนี้ที่ไปจ่ายเนี่ยมันเคยเสียภาษีไปแล้วมันเคยถูกเสียภาษีไปแล้ว 20% แล้วมาจ่ายให้นายมานพเมื่อนายมานพได้มาเนี่ยนายมานพก็ต้องถือเป็นเงินได้เช่นมาจ่ายเงินผลให้นายมานพเนี่ย40 บาทนายมานพก็ต้องถือเป็นเงินได้พอถือเป็นเงินได้นายมานพเป็นบุคคลธรรมดานายมานพก็ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกดังนั้นถ้าเกิดนายมานพจะต้องเสียอีกเนี่ยเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกเนี่ยมันก็จะดูเป็นการเก็บภาษีซับซ้อนก็คือเสียภาษีแล้วในจุดตรงนี้ยังจะต้องมาเสียในฐานะที่ตัวเองเนี่ยมีเงินได้ด้วยทางสรรพากรก็เลยบอกว่าดูแล้วมันไม่เป็นธรรมเป็นการเก็บภาษีสองต่อเขาก็เลยบอกว่าใครก็ตามที่ได้รับเงินปันผลมาเนี่ยนะให้คุณเนี่ยเอามาเครดิตภาษีเงินปันผลได้นะฮะเครดิตเงินปันผลเป็นยังไงในหนังสือเนี่ยเขาได้มีการอธิบายเอาไว้นะครับในตัวอย่างเลยก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็คือสมมุติว่าได้รับเงินปันผลมา 80,000 ได้รับเงินปันผลมา 80,000 บาท 80,000 บาทก็เปรียบเสมือนไอ้40บาทเนี่ยแหละที่ได้โดย 80,000 บาทตัวนี้เนี่ยมันเคยถูกเสียภาษีนิติบุคคลมาแล้วในบริษัทแห่งหนึ่งมาแล้วนะฮะแล้วเขาเนี่ยก็ได้รับเงินมา 80,000 บาทสรรพากรบอกว่าให้คำนวณเครดิตภาษีเลยดังนั้นก็จะเอาอย่างนี้นะฮะวิธีการคำนวณเครดิตภาษีเงินผลก็คือเอาเงินที่ได้รับมาเนี่ยคูณอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยนะฮะในปัจจุบันเนี่ยมันคือ 20% นะฮะในปี59เนี่ยคือ 20% ก็คือให้เอาอัตรานั้นมาตั้งเอาไว้ 20% ก็คือ0.20 เนี่ยนะ 0.20 หารด้วย100เสมอแล้วลบด้วยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 0.20 ลบกันก็คือ 0.8 นั่นเองความหมายก็คือ 0.8 เนี่ยนะฮะนี่คือตัวที่จะมาเครดิตเงินปันผลคราวนี้สูตรของเขาเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเราก็เอาเงินปันผลที่เราได้รับ 80,000 คูณ.2 หาร.8จะได้เท่ากับ 20,000 ตัวนี้เราเรียกว่าเครดิตเงินปันผลดังนั้นถ้าเกิดจะถามว่าเงินได้พึงประเมินของนายคนนี้ที่ได้รับเงินปันผลมาเนี่ยถามว่าเงินได้พึงประเมินเท่าไหร่จริงๆแล้วเขาได้มาแค่เพียง 80,000 ใช่ไหมฮะแต่ทางสรรพากรบอกว่าให้บวกไอ้ตัว
ที่คำนวณได้ตรงนี้เข้าไปด้วยดังนั้นเพราะฉะนั้นเงินได้พึงประเมินเนี่ยจึงเท่ากับการเอาเงินปันผลที่ได้รับ 80,000 บวกที่เราคำนวณได้ก็คือ 20,000 ดังนั้นเงินได้พึงประเมินคือ 100,000 บาทนั่นเองตัวนี้นะฮะเงินได้พึงประเมินคือ 100,000 บาทแล้วได้ 100,000 บาททำยังไงต่ออันนี้อธิบายล่วงหน้าก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเงินได้พึงประเมิน 100,000 บาทก็เอา 100,000 บาทตรงนี้สมมุติว่ามีเงินได้เพศเดียวก็หักด้วยค่าใช้จ่ายของเงินได้หักการเหลือเท่าไหร่ก็ไปหักด้วยค่าลดหย่อนอย่างที่ผมเคยอธิบายไปนะฮะก็จะกลายเป็นเงินได้สุทธิเอาเงินได้สุทธินั้นไปคูณด้วยอัตราภาษีบุคคลเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะได้ตัวเลขตัวเลขหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าภาษีสมมุติว่าคูณแล้วคูณอัตราภาษีแล้วเนี่ยสมมุติว่าเสียภาษีทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะสมมุติว่าเสียภาษีไปทั้งสิ้นจะต้องเสียภาษีทั้งสิ้นเนี่ย 70,000 บาทสุดท้ายแล้วก็คือเราก็มีสิทธิ์ไปหักออกได้เราเรียกว่าเครดิตเงินปันผลเนี่ยนะฮะเครดิตเงินปันผลไอ้ตัวที่เราเคยบวกเข้าไปเนี่ยตัวเนี้ยที่คำนวณได้เนี่ยนะฮะมันก็จะเอามาเป็นตัวหักในตอนท้าย 20,000 เหมือนกับว่าคำนวณได้เท่าไหร่เอาไปบวกเข้าไปก่อนเป็นเงินได้ที่เพิ่มขึ้นสุดท้ายคำนวณอัตราภาษีมาแล้วเสียภาษีเท่าไหร่เนี่ยก็มาหักได้ในตอนท้ายเช่นปีนี้บอกว่าคุณจะต้องเสียภาษี 70,000 แต่คุณเคยมีการบวกเข้าไป 20,000 ดังนั้นให้คุณเอามาหักได้เสมอจะต้องเอามาหักเสมอนะครับสุดท้ายก็เสียภาษีแค่เพียง 50,000 บาทเนี่ยเสียจริง 50,000 บาทนะครับเนี่ยลักษณะของการเครดิตเงินปันผลนะฮะก็คือบวกเข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็ไปหักออกตอนท้ายนั่นเองนะฮะเป็นอย่างเงี้ยลักษณะของเครดิตเงินปันผลอันนี้ก็คือตัวอย่างนะฮะที่จะทำให้เรารู้ถึงวิธีในการคำนวณนะครับเกี่ยวกับการเครดิตเงินปันผลนะครับเดี๋ยวในการคำนวณเนี่ยผมจะมาพูดลงลึกอีกครั้งหนึ่งแต่อันนี้ขยายความเลยนะฮะขยายความตั้งแต่แรกเลยเดี๋ยวมาอีกตัวอย่างมีอีกก็มาซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้ฟังยังไม่เข้าใจก็ฟังพอเป็นไกด์ไลน์ก่อนนี่ผมพูดถึงเรื่องของเงินได้พึงประเมินนะฮะไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวทรัพย์ที่ได้ประโยชน์ที่ได้ภาษีที่คนอื่นออกให้รวมถึงเครดิตเงินปันผลเนี่ยก็ถือเป็นเงินได้พึงประเมินด้วยเห็นไหมฮะเครดิตไอตัวภาษีเงินปันผลเนี่ยถือเป็นเงินได้พึงประเมินเพราะคำนวณได้เท่าไหร่แล้วเอาไปบวกเข้าไปถือเป็นเงินได้พึงประเมินแล้วค่อยเอาเงินได้พึงประเมินคำนวณตามหลักการที่ว่าสุดท้ายก็ไปหักออกตอนท้ายก่อนที่จะจ่ายเงินภาษีจริงๆตอนสิ้นปีจบเงินได้พึงประเมินแล้วนะฮะว่ามันหมายความว่าอย่างไรก็คือประโยชน์ที่ได้รับทุกอย่างเลยนั่นเอง